อ่างใหญ่ไม่ได้ตอนที่74ท่านหมอเปี้ยนองค์ชายเป็นอย่างไรบ้างร่างกายเข้มแข็งไม่มีโรคภัยอะไรแต่ว่าเรื่องความจำต้องค่อยๆใช้เวลาถ้าพูดเรื่องในอดีตบ่อยๆสักวันหนึ่งเดี๋ยวก็จำขึ้นมาได้เองล่ะสักวันวันหนึ่งวันไหนล่ะก็คงพรุ่งนี้อีกปีหนึ่งหรือไม่ก็อีก10ปีละมั้งไม่ได้นะความทรงจำขององค์ชายไม่กลับมาพวกเราไม่ปลอดภัยท่านหมอต้องช่วยหาวิธีให้ได้วัยรุ่นสมัยนี้นี่มันเลือดร้อนกันจริงๆเลยวิธีมันก็มีพวกเจ้าจะโอเคไหมล่ะวิธีอะไรหรือฟื้นความทรงจำโดยคนไข้ต้องมีจิตใจเข้มแข็งจะต้องรับความเจ็บปวดอินทรมานแยกประสาทออกมาแล้วค่อยๆเอากลับเข้าไปความเจ็บปวดนี้มันทรมานมากอีกอย่างการรักษาในครั้งนี้ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดหากคนไข้รักษาไม่สำเร็จอาจกลายเป็นบ้าไปเลยก็ได้กลายเป็นบ้างั้นหรือถึงแม้ว่าเขาจะสูญเสียความทรงจำแต่เส้นประสาทเขายังทำงานปกติแต่ใช้เวลาเท่านั้นแต่ถ้าเขาเป็นว่าทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมเด็ดขาดว่าไงนะไม่ได้นะมันอันตรายพวกเราจะรักษาไม่ได้เด็ดขาดพวกเราต้องปรึกษากันก่อนสิจะรีบร้อนไปทำไมข้าแค่คิดว่ามันอันตรายมากแน่เลยพวกเราไม่ต้องรักษาดีกว่านะท่านหมอมีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์หรือครับไม่ถึง 30% พวกเจ้ากลับไปเถอะรอเวลาความจำก็จะกลับมาเองไม่ข้าจะรักษาข้าต้องฟื้นความทรงจำกลับมาให้ได้หากว่าเจ้าจะรักษาเจ้าอาจจะเป็นบ้าไปเลยก็ได้นะดูสีหน้าเมียเจ้าเซ่ดังไม่ยินยอมเลยสักนิด What เจ้ากลับไปเถอะถ้ารักษาไม่ได้จริงๆเมียเจ้าจะโดนชายอื่นแย่งไปนะไอ้หมอป้าเหมือนข้ามีความรู้สึกบางอย่างที่ข้ารื้อไม่ได้ทำไมท่านพ่อกับท่านแม่ต้องตายหลายปีมานี้เกิดอะไรขึ้นข้าจะรักษาไม่ว่าจะเป็นเช่นไรความจำของข้าต้องกลับมา